สวัสดีครับพบกับ Solar Academy by The Planet Power นะครับวันนี้เราเริ่มแล้วนะครับวันเวิร์กช็อปนะครับมาดูสถานีที่1นะครับสถานีนี้เรากำลังคุยเรื่องระบบออนกริดโดยพี่ณรงค์นะครับก็แต่ละท่านได้ฝึกจริงตั้งค่าจริงนะครับตั้งค่าจริงสถานีที่2จะเป็นสถานีนี่ฮะออฟกริดนะครับโดยช่างโก้นะครับมาดูตอนนี้เรากำลังจะต่อแบตเตอรี่นะครับกำลังจะต่อแบตเตอรี่กันอยู่นะครับออฟกริดต้องพึ่งพาแบตเตอรี่นะครับส่วนสถานีที่3จะเป็นสถานีไฮบริดนะครับช่างเอิร์ก็กำลังอธิบายอยู่ต้องขอบคุณ Apple Green นะครับที่อนุเคราะห์อินเวอร์เตอร์ตัวเจ๋งๆให้เราครับสถานีถัดไปก็จะเป็นเรื่องน้ำแล้วครับนี่ฮะวอเตอร์ปั๊มปิ้งอินเวอร์เตอร์อันนี้ฮะผู้เรียนก็กดเล่นด้วยตัวเองเลยพี่โกสุมเป็นคนสอนให้นะครับเดี๋ยวเราไปดูอีก2สถานีครับอันนี้เรามาดูเรื่องของการติดตั้งแผงโซล่านะครับบนหลังคาพร้อมอุปกรณ์แล้วก็ระบบป้องกันความปลอดภัยทั้งหลายก็จะมีทั้ง C-Pack ก็จะมีทั้งกระเบื้องลอนนะครับออกไปข้างนอกกันครับนี่นะฮะเดี๋ยวผู้เรียนก็จะต้องถอดแล้วก็ติดตั้งด้วยตัวเองมาสถานีนี้อีกนี่เป็นปั๊มชักนะครับมอเตอร์350วัตต์นี่ฮะช่างชัยตัวนี้เป็นหลังคาเมทัลชีทครับเราก็จะเอามาให้ดูว่าการติดตั้งเมทัลชีทที่แบบว่าไม่ให้เจาะหลังคาเนี่ยนะฮะมันก็จะมีเป็นกิฟต์ล็อกของมันแบบนี้นะครับนี่นะฮะเป็นกิฟต์ล็อกพิเศษของมันแบบนี้นะครับแล้วเดี๋ยวพบกับเรารุ่นถัดไปนะครับ678มีนาคมสนใจสมัครอบรมคอร์สนะครับติดต่อได้ที่085นะครับ912-0087ย้ำเบอร์อีกทีนะครับ085-912-0087ขอบคุณครับสวัสดีครับ